สวัสดีครับผมสกายเองนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปแอปแบลกันต่อนะครับก็ต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับที่เราได้วาดคลิป3สาวแอปแบลจากย่านเริงลมไปนะครับก็วาดไปวาดมาถึงขนาดเกือบจะอ้วกกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคลิปในการสอนวาดหน้าตาแอปแบลนะครับก็จะเป็นลักษณะคางกลมตาโตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ในเมื่อเราฝึกวาดไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะสามารถวาดคลิปนี้แอปแบลได้อีกเช่นกันนะครับและคาแรคเตอร์คราวนี้ที่ผมจะมาวาดก็คือหนูอาเนียฟอร์เจอร์นะครับจากเรื่องสปายแฟมิลี่นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับก็วิธีการวาดก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่วาดวงกลมมาแล้วก็มีเส้นจมูกกับเส้นตานะครับแล้วก็นี่ก็คือกรอบตานะครับก็จะกลมโตหน่อยหน่อยนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับยิ่งวาดตาโตมันก็จะยิ่งดูแอปแบลนะครับนี่แล้วนี่ก็คือขอบตานะครับนี่ยาวมาถึงขนาดนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ไปอ่านSpy Family มานะครับก็รู้สึกโอ้โหค่อนข้างชื่นชอบนะครับกับคาแรคเตอร์หนูน้อยคนนี้นะครับซึ่งก็น่ารักไร้เดียงสานะครับนี่แล้วน้องคนนี้เขาก็มีพลังจิตด้วยนะครับดูแล้วก็ตลกดีแล้วนี่ก็คือลูกตานะครับแล้วก็จะวาดแววตากันนะครับก็จะประมาณนี้กลมๆเล็กๆครับไม่ยากนะครับถ้าเราสามารถฝึกวาดคลิป3สาวจากย่านเริงลมได้นะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่ก็แววตาอีกข้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีกลมๆลูกตากลมด้านในแล้วก็ขอบอีกชั้นนึงนะครับประมาณ2ชั้นเลยครับนี่แบบนี้แล้วก็นี่ก็คือขนตานะครับกลางๆนิดๆหน่อยๆครับแล้วนี่ก็คือชั้นตานะครับเพิ่มไปประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จมูกจิ้มลิ้มนะครับเช่นเคยครับเล็กๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวาดปากนะครับปากก็ยิ้มแย้มปากเบิกกว้างเลยครับนี่ประมาณนี้นี่แล้วเราก็วาดฟันนะครับประมาณนี้แล้วก็ลิ้นครับนี่ตรงนี้ลิ้นแค่นี้เราก็ได้ใบหน้าของหนูอาเนียแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมดูแล้วก็ชื่นชอบเลยนะครับก็แต่งเรื่องได้ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็จะเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับอ่านแล้วก็ขำๆดีผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้เลยแล้วนี่ก็คือเส้นกะโหลกนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อกำหนดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างนะครับนี่แล้วเวลาวาดผมด้านหน้าก็ปานประมาณนี้เลยครับผมตรงกลางก่อนแล้ววาดเป็นม้วนๆก้อนๆ ก่อนก็ได้ครับแบบนี้ครับเป็นก้อนๆ นะครับแล้วนี่ด้านข้างอีกก้อนนึงนะครับนี่ครับก็จะมี3ก้อนนะประมาณนี้นะครับทุกก้อนก็จะมาประจบกันตรงจุดตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับนี่กลางกระหม่อมเลยครับตรงนี้แล้วมันก็จะมีนี่ครับที่ยื่นมาเหมือนเป็นหนวดนะครับจิ้มลิ้มยื่นออกมานะครับ นี่คือจุดกึ่งกลางนะครับแล้วนี่ก็คือโครงล่างของเส้นผมนะครับโครงล่างของหัวของผมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับยื่นออกมาอีกหน่อยนึงพอแล้วเราก็เรามาเติมรายละเอียดของผมด้านหน้ากันครับก็จะมีริ้วๆอย่างเงี้ยครับมันจะง่ายต่อการที่จะเราวาดผมด้านหน้านะครับนี่วาดเป็นก้อนๆไปก่อนแล้วค่อยไปเติมรายละเอียดครับนี่เราอยากจะเติมให้มันโค้งมายังไงก็ได้ครับนี่คือผมด้านข้างนะครับเติมให้มันม้วนๆไปม้วนมานะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับการวาดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างนะครับนี่ครับก็วาดเป็นก้อนๆแล้วค่อยมาเติมรายละเอียดเป็นริ้วๆทีหลังนะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยแค่นี้เราก็ได้ทรงผมด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วนี่ก็เติมปอยตกลงมาอีกเส้นนึงนะครับเพื่อความน่ารักนะครับแล้วทรงผมของหนูอาเนียนี่ก็จะแบบจะเรียกว่าอะไรดีมันจะเป็นทรงก้อนๆใหญ่ๆตรงด้านข้างนะครับนั้นหนาหน่อยแล้วผมก็วาดมันบิ้วขึ้นมาอย่างนี้ดัดมานิดนึงครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับของหนูอาเนียเขานะครับซึ่งก็คล้ายๆอะไรที่มัดผมด้านข้างอะไรสักอย่างเนี่ยครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้
เป็นรูปทรงพีระมิดนะครับเดี๋ยวเรามาวาดทรงผมอีกข้างนึงนะครับก็ให้มันผิวสวยผิวสวยหน่อยครับนี่ทรงผมเขาก็จะค่อนข้างจะหนาหนาหน่อยนะแบบนี้นะครับนี่ก็คือหูนะครับเติมให้ชัดหน่อยแล้วก็นี่วัดระยะนะครับว่ามันจะมีเครื่องประดับตรงหัวอีกข้างนึงนะครับคล้ายๆหูแมวนะครับนี่ประมาณนี้นี่ตอนนี้ผมก็พยายามจะวาดให้มันน่ารักที่สุดนะครับให้มันน่ารักกว่าคลิปที่แล้วนะครับ คลิปที่แล้วนี่ผมวาดไปวาดมายังหัวล้อกากเลยครับ โอเคแล้วนี่ก็คือผมมันปลิวขึ้นมานะเป็นผมด้านหลังนะครับประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้รูปหน้าแล้วครับนี่พยายามเกาให้คางให้มันแบนๆนะครับออกจากโค้งๆกลมๆนะครับมันจะได้ดูเป็นเด็กน้อยน่ารักไร้เดียงสานะครับนี่เติมให้ชัดๆหน่อยนะครับคิ้วขอบตาก็จะหนาหนาเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่พยายามจัดทรงจัดอะไรไปนะครับเพราะว่าเวลาผมจะไปตัดเส้นก็คือลบไม่ได้นะครับฉะนั้นผมก็จะตัดกันตรงนี้เลยนะครับทำให้มันสวยๆตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วนี่ก็คือตัวนะครับก็คือเส้นหน้าอกนะครับเส้นไหปลานะครับประมาณนี้แล้วนี่คือเส้นหน้าอกนะครับนี่ลากกึ่งกลางลงมานะครับนี่มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วนี่คือเส้นสะโพกนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เวลาเราวาดโครงตัวก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมีเส้นไหปลาเส้นอกแล้วก็เส้นสะโพกนะครับสามเส้นนะครับแล้วนี่ก็คือแขนท่อนบนนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างนี่แขนท่อนบนก็จะสั้นกว่าแขนท่อนล่างนะครับแล้วนี่ก็คือมือนะครับมือก็ง่ายๆอย่างนี้ไปเลยครับนี่แล้วนี่ก็จะเป็นอีกข้างนึงนะครับก็แขนท่อนบนนะครับประมาณนี้ครับนิดเดียวพอแล้วก็แขนท่อนล่างก็ยาวกว่าท่อนบนนิดนึงแล้วก็มือนะครับนี่ประมาณนี้จะวาดให้มันแบมือนิดนึงนะครับง่ายๆครับ5นิ้วจากนั้นเราก็จะมาวาดกางเกงในกันนะครับเพื่อกำหนดว่าเราจะมีเอวมีสะดืออยู่ประมาณไหนนะครับนี่ก็คือประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยบิดให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่คือตัวนะครับมันเป็นลักษณะของตัวกำลังบิดนะครับนี่มันก็จะโค้งๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการวาดขานะครับและนี่ก็คือขาท่อนบนนะครับตรงนี้เราต้องดูสัดส่วนดีๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะกะผิดพลาดอะไรได้นะครับตรงช่วงขานี่เพราะว่านี่เป็นหนูอาเนียมันเป็นเด็กนะครับฉะนั้นหัวจะโตกว่าลำตัวกับขานะครับขามันก็จะเล็กนิดเดียวนะครับทั้งเล็กทั้งสั้นนะครับเราก็ต้องดูว่ามันสั้นไปไหมหรือจะให้มันยาวกว่านี้นะครับโดยการมองซูมไกลๆหน่อยนะครับเนี่ยครับดูว่าดูภาพรวมโดยรวมมันโอเคไหมเนี่ยครับแล้วค่อยวาดอีกข้างนึงนะครับนี่แล้วนี่คือขาท่อนบนอีกข้างนะครับพอดูแล้วมันยังขาสั้นไปแล้วก็สามารถเติมได้นะครับนี่ครับมันรู้สึกสั้นไปหน่อยนึงครับเติมให้มันยาวขึ้นนิดนึงนี่หลังจากนั้นเราทำการกะระยะอะไรคร่าวๆเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเติมรายละเอียดเลยนะครับตามฟอร์มเลยครับแล้วนี่คือประมาณตรงคอมันนะครับแล้วเราก็จะวาดเสื้อนะครับเสื้อของหนูอาเนียก็จะเป็นเสื้อชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนโรงเรียนที่หนูอาเนียเขาจะต้องไปปฏิบัติภารกิจให้กับพ่อนะครับซึ่งเป็นสปายนั่นเองนะครับนี่ครับก็ชุดนี้ครับชุดโรงเรียนเลยครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโบนะครับนี่ไม่ยากครับตารายละเอียดนิดๆหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นลวดลายของชุดนักเรียนเขานะครับแล้วนี่ก็เป็นชุดนักเรียนนะครับนี่มันก็จะคล้ายๆเหมือนกระโปรงชิ้นเดียวเลยครับวันพีซครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่กะเอานะครับว่ามันจะอยู่ตรงประมาณไหนนะครับนี่เลยเอวมาหน่อยนึงครับเลยสะโพกมานี่แค่นี้เราก็ได้ชุดนักเรียนนะครับซึ่งเป็นชุดเดรสเป็นชุดกระโปรงผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับมันเป็นชุดเดียวนะครับคล้ายๆอย่างนี้แล้วนี่ก็เป็นลายนะครับลายละเอียด
ผมอาจจะวาดลายไม่สวยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะวาดคร่าวๆนะครับแบบนี้ครับนี่นี่แล้วลายมันก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับโค้งๆโค้งๆไปให้เต็มนะครับเติมไม่เต็มเลยผมอาจจะวาดลายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแบบนี้นี่อย่างนี้ครับลายมันจะคล้ายๆอย่างนี้ครับโค้งๆไปโค้งมาเหมือนภูเขาแค่นี้เราก็ได้ชุดคร่าวๆแล้วนะครับของหนูอาเนียนี่ต่อไปก็จะเป็นขานะครับขาก็จะเล็กๆเรียวๆยาวหน่อยนะครับมีตรงน่องขานิดนึงแล้วตรงนี้ก็เป็นขานะครับนี่ใส่รองเท้าครับรองเท้านักเรียนนี่ประมาณนี้ครับรองเท้าวาดไม่ยากแค่นี้เราก็ได้รองเท้าแล้วครับจากนั้นเราก็วาดขาอีกข้างนึงครับประมาณนี้อันนี้ก็คือรองเท้านักเรียนนะครับนี่ต่อไปเราก็จะเติมแขนนะครับเป็นเสื้อแขนเสื้อนะครับนี่เพิ่มเข้าไปครับตรงนี้ก็ติดกับคอเลยนี่เสื้อก็จะเหมือนกับเป็นเสื้อที่ค่อนข้างไอ้แขนเสื้อจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าแขนหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่คือลวดลายนะครับแล้วเราก็จะมาวาดมือนะครับมือก็พยายามวาดเล็กๆเรียวๆนะครับเพราะว่าเป็นมือเด็กนะครับพยายามวาดให้มันเล็กๆเรียวๆดูน่ารักน่ารักนะครับประมาณนี้พอนี่แล้วนี่ก็เป็นแขนเสื้อนะครับก็จะใหญ่กว่าแขนที่เราล่างโครงไว้หน่อยนึงนะครับแล้วนี่ก็เป็นปอกแขนเสื้อนะครับนี่ประมาณนี้กะเอาคร่าวๆนะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดนะครับนี่มีดีเทลมีลวดลายนะครับนี่เอาประมาณเอานะครับแบบนี้ลายก็จะเหมือนกับเสื้อนะครับตรงกระโปรงนะครับก็กลมๆคดๆอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็พอละแล้วก็วาดมือนะครับเติมรายละเอียดที่มือไปหน่อยนึงแค่นี้เราก็จะได้หนูอาเนียกำลังวิ่งเล่นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับผมจะพยายามตัดเส้นให้ดูน่ารักที่สุดนะครับ นี่แล้วนี่ก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับถ้าใครถนัดใช้ปากกาก็ใช้ปากกาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยถนัดก็ใช้ดินสอก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังลบได้นะครับและการที่เราได้ลองวาดสาวในย่านเริงรมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถวาดไอ้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าแอปแบลเหมือนกันเลยนะครับ ก็จะต่างกันตรงที่ว่าอันนี้นี่ผมก็พยายามทุ่มสุดตัวนะครับเพื่อให้มันวาดให้น่ารักที่สุดนะครับ คลิปที่แล้วอาจจะดูแล้วอ้วกนะครับแต่คลิปนี้ผมจะวาดให้มันน่ารักแล้วนะครับนี่ตอนนี้ผมก็วาดได้น่ารักประมาณนี้เองนะครับก็นี่หากเพื่อนๆฝึกบ่อยๆพยายามวาดคางให้มันกลมๆโค้งๆนะครับก็จะสามารถวาดหน้าตาคาแรคเตอร์ได้แอปแบลนะครับนี่ตาโตๆเข้าไว้นะครับสำคัญที่สุดก็คือตรงหน้าตานะครับพยายามวาดหน้าตาให้แบ๊วๆมันก็จะได้วาดได้น่ารักที่สุดนะครับนี่ผมก็พยายามอยู่